สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะกับเข้าสู่ชาแนลของผิงค่ะคือแปลกใจกับชุดกันใช่ไหมว่าทำไมใส่ชุดอย่างเงี้ยมาคือว่าผิงซื้อชุดแบบนี้ค่ะมี 2-3 ตัวด้วยซื้อมานานแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้เห็นว่าเมแกนเทรนเนอร์ใส่ใน MV Me Too นะคะที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ก็เลยอยากใส่บ้างเขาใส่ออกสื่อได้ผิงก็ต้องใส่ออกสื่อได้เหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้วันที่31พฤษภาคมค่ะเราจะมาดูของเล่นชิ้นใหม่ของผิงในเดือนนี้กันนะคะเดือนนี้ผิงก็ซื้อของมาเยอะนะคะคำว่า new beauty item my new beauty item ของผิงนะคะคือไม่ใช่ของใหม่ในวงการบิวตี้นะคะแต่เป็นของใหม่ที่ผิงซื้อมานะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะจากชิ้นแรกนะคะที่หากใคร subscribe หรือว่าติดตามก็จะเห็นแล้วนะคะว่าผิงได้โชว์ตัวนี้ไปแล้วนะคะนี่คือย้ำยาทาเล็บเทนๆค่ะที่ผิงเพิ่งซื้อมาแล้วก็ใช้ในคลิปการทดลองไปแล้วนะคะขวดละ36บาทดีไหมดีทารอบเดียวสีแน่นสีเนียนเลยนะคะให้เยอะ12 ml แล้วแบบไฮโซด้วยแบบถอดได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในคลิปทดลองก็เห็นแล้วว่าเขาละลายโฟมเยอะเลยทีเดียวนะคะมีให้เลือกหลายสีมากๆนะหากใครแบบสนใจก็หาซื้อได้เมืองไทยมีเยอะแยะนะคะต่อไปค่ะของใหญ่ๆเรามาเริ่มจากของใหญ่ๆก่อนนะคะอันนี้ค่ะได้มาพร้อมซื้อมาพร้อมกันในวันเดียวกันนะคะ L'Oreal Paris ค่ะ Extraordinary Oil นะคะอันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวแยกส่วนตัวนะคะเป็นน้ำมันใส่ผมค่ะที่บอกว่าใช้ได้108วิธีอะไรของเขานะคะจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนี่คือรุ่นสำหรับผมทำสีก็จะมีรุ่นผมแห้งผมเสียแล้วก็รุ่นเหมือนประมาณว่าผมเสียมากนะคะหากใครชอบออยล์ใส่ผมแต่ไม่ต้องการความเหนอะมากผิงก็แนะนำนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ความรู้สึกเหนอะเหนียวเลยนะคะต่อไปของใหญ่ๆแน่นอนค่ะว่าตัวนี้ผิงจะรีวิวแยกนะคะหวี Tangle Teaser ค่ะรุ่น Compact นะคะไว้พกพาค่ะอันนี้เป็นหวีของประเทศอังกฤษนะคะที่ไม่ว่าผมจะเป็นสังกะตังยังไงพอหวีปุ๊บฟรึดคือแบบที่เป็นสังกะตังอยู่จะหายโดยที่แบบไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกว่าโดนดึงหัวหรือยังไรก็ตามนะคะคอมแพคไว้พกพาเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวป้องกันซี่หวีก็ไม่ให้ซี่หวีสกปรกนะคะตัวนี้ค่ะหาซื้อได้ในเซฟโฟร่านะคะเว็บเซฟโฟร่ามีขายค่ะและตัวต่อไปนะคะอันนี้หลายคนแบบผิงเห็นหลายคนมากๆรีวิวมันแล้วนะคะซูริแกสโซมินิโรเคลย์แพคเจ้าตัวนี้ก็ซูรินะคะก็จะเน้นเรื่องทำความสะอาดรูขุมขนเป็นดินโมร็อกโกอะไรเงี้ยนะคะเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นมาร์กเป็นโฟมไว้ขัดผิวนะคะคือแบบขั้นแรกก็มาร์กไปพอแห้งปุ๊บก็แบบเปลี่ยนเป็นโฟมที่แบบขัดผิวได้ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเขาจะรีวิวส่วนตัวของเขานะคะถึงไหนแล้วต่อไปนะคะอันนี้คือมีคนรู้จักให้มานะคะขอบคุณป้าจิ๊บนะคะออกทีวีไปเลยออกเอ้ยไม่ใช่ทีวีออกชาแนลไปเลยนะคะอันนี้คือฮาดาลาโบนะคะเขาบอกว่าเป็นครีมแต่ถ้าผิงจำไม่ผิดเนี่ยฮาดาลาโบรุ่นสีแดงเนี่ยจะเป็นแบบว่าเรื่องต่อต้านเอจจิ้งอะนะคะเป็นครีมที่ผู้ที่ให้มาบอกว่าให้ใช้แล้วให้นอนในห้องแอร์เท่านั้นนะคะไม่งั้นมันจะเหนียวเกินไปค่ะนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเพิ่งแกะเมื่อกี้แหละค่ะต่อชิ้นต่อไปนะคะขนตาบอกต่อหลายคนคงรู้จักกันแล้วเนาะคือว่าผิงไม่เคยใช้ขนตาบอกต่อมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าปกติจะใช้ไอ้พวกมิชเช่บูมิ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นต้องติดขนตาปลอมแล้วขนตาปลอมอยู่บ้านอีกหลังหมดเลยนะคะก็เลยลองซื้อมาใช้สีก็คือซื้อเพราะว่าก้านเนี่ยบางดูเบานะคะแล้วก็หลังจากที่ใช้แล้วอะค่ะพบว่าเบาจริงรู้สึกเหมือนไม่ได้ติดเลยแล้วก็แต่ว่าปัญหาหนึ่งที่พบคือว่าถ้าติดเข้าไปในหัวตาลึกเกินไปหรือถ้าติดให้แทงเนื้อค่ะจะเจ็บเลยอะค่ะคือแบบว่าค่อนข้างระคายเคืองอันนี้รุ่น P002 นะคะ200บาทมีทั้งหมด10คู่คุ้มแล้วผิงใช้แบบคู่ที่ผิงติดคือติดไปแล้ว3ครั้งเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแบบถูกและดีถ้าแบบไม่ได้กลัวเรื่องระคายเคืองมากนะคะต่อไปของเล็กๆ เต็มถุงเลยอันนี้นะคะคืออ่ะพาวหลายคนคงรู้จักกันแล้วเป็นของออสเตรเลียนะคะที่มีแบบเป็นลิปเป็นเจลสารพัดประโยชน์อะนะคะคืออีผิงชอบซื้อมากเลยแต่ผิงเคยใช้รุ่นอีกรุ่นนึงค่ะที่เป็น
ยี่ห้อเนี้ยที่เป็นมะละกอใช้แล้วปากเวอะกว่าเดิมจริงๆแล้วผิงใช้ลิปมันหลายๆตัวแล้วปากจะเวอะกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็ลองมาใช้ดูกันก่อนแต่นี้ยังไม่ได้ใช้นะคะมาโชว์ของใหม่ในเดือนนี้กันก่อนนะตัวต่อไปค่ะอยู่ในบ้านลิปมันลิปมันตัวนี้นะคะยังไม่ได้แกะเหมือนกันฮิมาลายานะคะลิปบาล์มอันนี้เช่นเคยค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีให้มานะคะเขาบอกว่าที่เมืองไทยเห็นว่าที่วัสันแพงแต่ว่าที่อินเดียถูกมากค่ะก็เลยเอามาฝากค่ะอันนี้ก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีให้มาเหมือนเดิมนะคะชิเซโดค่ะวอเตอร์อินลิปอันนี้เป็นลิปที่ผิงใช้อยู่ทุกวันนี้เลยนะคือปกติไม่ว่าผิงจะใช้ลิปมันแบบหลายๆยี่ห้ออย่างเงี้ยค่ะแบบปากจะเวอะกว่าเดิมแต่วอเตอร์อินลิปจากชิเซโดตัวเนี้ยปากไม่เวอะขึ้นเลยนะคะไม่มีกลิ่นค่ะแต่เห็นว่าเป็นรูปเหมือนแบบสโนว์อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เย็นนะอ่ะต่อไปเอานี้กันก่อนมาดูงานมาสคาร่ากันบ้างนะคะในเดือนนี้ผิงซื้อMaybelline New York Hyper Curl มานะคะคือว่าหลังจากลองใช้แล้วอะคือผิงรู้สึกว่ามันไม่ได้แผ่หรือไม่ได้แบบมันไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่มันจะจับกันเป็นก้อนๆแบบนี้ฟึบนะคะหัวจะเป็นหัวแบบเป็นหวีเหมือนหวี2อันคู่กันไปอย่างเงี้ยนะคะคือว่าแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือด้วยความที่เขาไม่เป็นธรรมชาติอะค่ะเวลาบ่ายๆของวันแล้วมันยังดูรู้ว่าเรายังปัดมาสคาร่าอยู่ไม่ได้แบบว่าไม่มีขนตาแล้วอย่างเงี้ยนะคะและดีมากกับขนตาล่างเพราะว่าขนตาล่างผิงไม่ได้ยาวมากมันจะจับแล้วมันจะดูแบบมีขนตาล่างเยอะนะคะตัวนี้ก็ตัวต่อไปอันนี้อีให้มาเพราะว่าอีซื้อมาแล้วมันมาด้วยกันกับอายไลเนอร์ของเคสนะคะแล้วนี้เป็นมาสคาร่าสีแดงผิงยังไม่ได้ลองแต่แบบเนาะแดงมากต้องลุคแบบแฟนซีนิดนึงถึงจะปัดได้นะคะปัดชีวิตประจำวันคงแบบปัดมาสคาร่าสีแดงยากและตัวต่อไปอันนี้เป็นตัวที่ผิงแนะนำเลยนะคะนี่คือดินสอเขียนอินเนอร์ไลเนอร์นะคะของ Intuit ค่ะก่อนหน้านี้ผิงไม่ได้เขียนอินเนอร์ไลเนอร์นะคะก็เลยลองไปสืบดูว่าดินสอยี่ห้อไหนดีแล้วก็เห็นว่าของ Intuit ดีตอนแรกซื้อสีน้ำตาลมาก่อนนะคะใช้แล้วนุ่มจริงแบบแล้วติดทนด้วยนะคะหากแบบวันนั้นไม่ได้ออกไปเผชิญมลภาวะไม่ได้เหงื่อออกทั้งวันค่ะติดทนแบบไม่ได้ลงมาเลอะข้างล่างด้วยนะคะคือแบบว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ็คเกจดูก้องแก๊งแบบเขย่าว่ามีเสียงดุ๊กดิ๊ก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 ราคาแบบไม่ถึง200อ่ะถูกและดีอันนี้ขอเมาส์นะคะคือว่าผิงไปลองอีกยี่ห้อนึงคือว่าไปลองสวอชค่ะของคอสลุกนะคะไม่นุ่มเท่า Intuit นะแล้วก็แพงกว่าประมาณแบบ20บาทอ่ะแต่ปัญหาของ Intuit คือว่าหมุนขึ้นแล้วห้ามหมุนลงเพราะว่าหมุนลงไม่ได้แล้วก็คือเขาจะไม่แหลมแล้วนะคะพอใช้ปุ๊บแบบด้วยความนุ่มมากอาจจะแบบแรดแล้วหัวมันจะทู่เลยทันทีนะคะต่อไปก็ยังเป็นในส่วนของ Intuit อยู่นะคะอันนี้คือมาด้วยการซื้อสีดำแถมสีชมพูก็ราคาเท่ากันนะคะและต่อไปอันนี้เป็น Pearl Highlight นะคะรุ่นนี้แปลกหน่อยตรงที่ว่าสามารถหมุนลงได้เท่านั้นเองนะคะติดทนไหมติดทนมากแล้วอีกเรื่องนึงที่ขอเปรียบเทียบกับ Cos Look นะคะสี Intuit เนี่ยผิงว่าสีแน่นกว่า Cos Look อีกนะคะในราคาที่ถูกกว่าหากใครมองหา Inner Liner ที่แบบถูกและดีผิงแนะนำเลยดินสอ Intuit นะคะหมดแล้วค่ะกับของเดือนนี้ทั้งหมดนะคะของใหม่เดือนนี้บางอย่างก็รีวิวไปแล้วบางอย่างยังไม่ได้ใช้แล้วบางอย่างจะรีวิวแยกนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย